สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่อง Web to B ในข้อ3แล้วนะครับก่อนหน้านี้ได้ให้ดูหลักการสังเกตว่า Web to B แปลว่าอะไรบ้างในข้อ1และข้อ2นะครับหลักการก็เหมือนกันทุกข้อก็คือว่าให้ดูสิ่งที่ตามหลัง Web to B มาจะเป็นตัวตัดสินทำให้เรารู้ได้ว่า Web to B แปลว่าอะไรวันนี้ในข้อ3นี่เลยครับ Web to B บวก Webing verb ing คือกริยาช่อง1ที่เติม ing จำไว้นะฮะกริยาช่อง1นะฮะไม่ใช่ช่อง2ไม่ใช่ช่อง3เติมไม่ได้นะกริยาที่เติม ing ได้ต้องเป็นช่อง1เท่านั้นและเป็นรูปดั้งเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันทีหลักการเติม ing ไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ verb to be ตามด้วย verb ช่อง1เติม ing กรณีนี้ verb to be แปลว่ากำลังกำลังที่หมายความว่ากำลังกระทำอะไรบางอย่างอยู่อะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ผมกำลังสอนพวกคุณอยู่อย่างเงี้ยกำลังอธิบายหลักการให้นักเรียนเข้าใจอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังทำอยู่นะฮะหลักการสำคัญเลยคือต้องมี verb to be บวก verb ing ต้องเป็นกริยานะ ing เนี่ยเพราะว่ามันมีคำอยู่อีกประเภทหนึ่งที่เป็น ing แต่ไม่ใช่กริยาเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันในเรื่องรายละเอียดและข้อยกเว้นต่างๆอ่ะมาดูตัวอย่างจากเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เราแต่งประโยคแล้วมี verb to be แล้วบวก ing เอา I am ก่อนนะ I am นะ explaining นี่เล่นคำยากเลยนะฮะกริยาอะไรก็ได้ฮะเติม ing เข้าไปนี่ไงคราวนี้คำว่า explain นะที่แปลว่าอธิบายอ่ะนะตัว x นะ I am explaining this contentto you นะคำ explain เนี่ยต้องมี to มาตามหลังเสมอเมื่อมีกรรมมาตามหลังการอธิบายประโยคนี้แปลว่าอะไรสังเกต I am ปกติ I am ที่เห็นเนี่ยถ้ามันไม่มี ing ตามหลังมันอาจจะแปลว่าเป็นคืออยู่อะไรก็แล้วแต่นี่ในข้อ3มี ing ตามหลังเห็นไหมผมกำลังอธิบายเนื้อหานี้ให้พวกคุณฟังอยู่I am explaining the content to youนี่ความหมายตัวอย่างแรกนะ am แปลว่ากำลังนะ we are waiting for a bus เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะใส่คำบอกเวลาหน่อยก็ได้now เป็นคำที่ใช้บ่อยมากเพราะว่ามันแปลว่าตอนนี้ไงเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่ต้องเกิดขึ้นตอนนี้ถูกไหมเนี่ยสังเกตนะฮะ we are พวกเรากำลังรอคอยรถบัสอยู่ตอนนี้เห็นไหม R แปลว่ากำลัง M แปลว่ากำลังเพราะมี ing มาตามหลัง wait explain ทั้งสองคำนี้เป็น verb ช่องหนึ่งที่เติม ing ตัวอย่างที่สามนะฮะ it is นะง่ายๆเลยประโยคไม่ซับซ้อนเลยมาก it is raining outside ข้างนอกบ้านฝนกำลังตกอยู่นะ it is raining outside นะ is แปลว่ากำลังนะจริงๆเราจะจับ verb to be ย่อก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาในภาษาพูดอ่ะภาษาพูดเขานิยมย่ออยู่แล้วแต่นี่ผมเขียนให้เห็นภาพชัดไงก็เลยเขียนรูปเต็มให้ดูก่อนแต่สำคัญคือยิ่งเขียนตัวยิ่งเล็กลงอีกแล้วผมนี่เป็นความเคยชินจริงๆนะฮะอ่ะประโยคต่อไปอะไรเดียมี3ตัวครบแล้ว is am are แต่ว่าเราก็สามารถใช้รูปย่อได้นะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ youนะคือ you are นั่นเองนะแต่ย่อเป็น your นะออกเสียง your นะโอเค you are staying with นะ our family at present โอเคณปัจจุบันหรือตอนนี้เนี่ยคุณกำลังพักอยู่กับครอบครัวของเราstay นะตัว ing staying raining waiting เนี่ย ing หมดเลยแปลว่ากำลังว่าคุณกำลังพักอยู่กับครอบครัวของเราตอนนี้นะ at present มีความหมายใกล้เคียงกับ now นะฮะได้สักตัวอย่างไหมก็คือไม่ต้องอะไรมากก็คือว่าให้รู้หลักการนะฮะว่าอะไรก็ได้ที่มันมี verb to be แล้วบวก ing อ่ะทั่วไปอ่ะนะฮะชื่อผู้หญิงคน Jenny นะฮะ is นะฮะ singing นะa
Sweet Song อะไรประมาณนี้นะฮะเจนนี่กำลังร้องเพลงที่ไพเราะอยู่เพลงหนึ่งอ่ะ Jenny is singing a sweet song นะ ing verb to be ทุกข้อแปลว่ากำลังหมดนี่คือหลักการพื้นฐานเลยฮะจะเป็นกริยาอะไรก็ได้กี่ร้อยกี่พันคำก็ได้หลักการเหมือนเดิมคือมีประธานบวก verb to be บวก verb ing อันนี้เป็นรูปปัจจุบันนะฮะเน้นนิดหนึ่งเพราะมันเป็นแค่ am เป็น are เป็น is ไม่ใช่รูปอดีตรูปอดีตค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่หลักการพื้นฐานเลยคือ verb to be บวก verb ing จะแปลว่ากำลังซึ่งถ้ามันลึกซึ้งกว่านี้หรือความรู้ในระดับสูงกว่านี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไปยังไม่ต้องซีเรียสมากเอาแค่พื้นฐานตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือหลักการข้อที่3นะให้ดูชัดๆอีกทีนะ verb to be บวก verb ing นะฮะแปลว่ากำลังเดี๋ยวถ้ามีอะไรมันผิดพลาดแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่ผิดพลาดมีอะไรที่มันผิดแตกต่างกว่าจากนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับในข้อ3นี้แล้วยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ว่ากันแล้วเดี๋ยวเจอที่ข้อ4ต่อไปแล้วกันนะครับ goodbye